ได้แต่ข้างบนแหละข้างล่างไม่ได้ข้างล่างแข็งมากโอ้ยเอาสู้เขาสู้เขามันโดนไล่ไปทำเอาสู้เขาสู้เขาสู้เขาคนที่ยังไม่หวานไม่ถูกโอ้โหอ่ะสู้เขานะสู้เขาสู้เขากินช้อนอย่างเดียวเลยปากไม่โดนนะทานที่เขาไม่ทำเอาทานกันอ้าวป้อนนี้ป้อนนี้เออMorning และสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero และนี่คือรายการติวเข้มคอนเทนต์ประจำเช้าวันอังคารที่29ตุลาคมปี2567มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับขอเริ่มต้นรายการด้วยการอัปเดตหุ้นที่ให้ไว้เมื่อวันที่28กันก่อนนะฮะก็จะมี TVO อันนี้ก็เรื่อยๆของเข้าไปนะจับตาดูไว้แล้วกันนะครับ BH ยังอยู่ตำแหน่งเดิมไม่อัปเดตเนาะเจ็ดปาร์คสวยมากดึงลงก็ยังไม่มีอะไรนะครับสต็อปลอสอยู่ที่ 7.45 นะ LTS ยังสวยอยู่นะครับสต็อปลอสใช้ตรงนี้ก็ได้ครับ 11.2 เกรไปเลยนะสวยมากสต็อปลอสอยู่ที่23นะฮะยกขึ้นมาให้แล้วก็โลจนะโอเคตัวนี้ไม่ได้เสียทรงนะครับก็ยังอยู่ในโซนก็ใช้ได้อยู่สต็อปลอสอยู่ที่ 7.5 สตางค์สกายก็ยังโอเคนะครับสต็อปลอสอยู่ที่ 23.15 PPPM ก็รอดูต่อไปนะผมว่าเดี๋ยวก็เบรกสักวันนึงเดี๋ยวรอดูนะครับสต็อปลอสยังคงอยู่ที่เดิมครับ93สตางค์ SNNP สวยเลยมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นต่อแต่อย่างไรก็ตามเราเล่น5วันเนาะก็จะมีวันที่28นี่คือวันที่1นะครับก็เดี๋ยวนับเลยฮะไม่เกินวันศุกร์นี้ก็ต้องแบ่งขายนะครับสต็อปลอสให้ใช้ที่ 12.3 ไปก่อนนะครับแพลนสวยมากนะครับขออนุญาตยกสต็อปลอสแพนเน็ตขึ้นมานะครับที่ 1.39 แล้วก็รันกันต่อนะ AAV ตัวนี้ก็สวยครับยกสต็อปลอสขึ้นมาที่ 2.82 แล้วก็ว้าวตัวนี้ตัดทิ้งได้เลยครับไม่สามารถยืนอยู่ในโซนได้นะเมื่อวานเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะระหว่างวาวกับตัวแพนเน็ตมันสวยกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คตลาดกันก่อนมียังไงโอ้โหไม่ไปว่ะนะบอกว่าต้องยืนเขียวสีเขียวหรือสีแดงก็ได้แต่ต้องเหนือใช่ไหม1464ก็ไม่ยืนนะครับสุดท้ายก็ร่วงลงต่อเพราะฉะนั้นแนวรับที่เราให้ไว้จะมี2แนวนะครับก็คือ1460แล้วก็1440ป่ะที่ให้ไว้ในอดีตก็จะถึงแล้วนะฮะมันไปถึง1449แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะถ้าเกิดใครยังช็อตเอาไว้อยู่นะครับก็สามารถเทคโปรฟิตทำกำไรไว้ได้เลยครับยังไม่ต้องเปิดโพซิชันเพราะมีโอกาสดึงหลอกเดี๋ยวรอให้มันมีจังหวะหลอกชุดโซนนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเตรียมเปิดลองโอเคมั้ยเดี๋ยวเตรียมมองขึ้นแล้วนะแต่ก็ต้องรอดูจังหวะก่อนนะครับแล้วเรามาดูที่ S50S50 ยังไม่มีสัญญาณอะไรตัวนี้ยังเปิดช็อตนะครับหรือเทคโปรฟิตตัวช็อตไปก็ได้นะครับค่อยๆทำกำไรไปเรื่อยๆก็ได้แล้วก็รอสัญญาณการเปิด L นะครับอ่ะมาเช็คกันดูของวันนี้มีอะไรที่จะต้องเตือนกันบ้างนะครับตัวแรกคือคลินิกชุดทำฐานของเขาเนี่ยมันสามารถลงไปต่ำสุดได้ที่ 28.25 เลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าพึ่งเข้าไปเล่นอย่าพึ่งเข้าไปรับมีดโอเคนะครับSB เช่นกันตอนนี้เหมือนกับการเข้าไปรับเอามีดนี่แหละก็มือมันจะขาดเปล่าๆนะครับต้องระมัดระวังตรงนี้ไม่มีสต็อปลอสให้นะเพราะยังไงก็ต้องสต็อปออกไปอยู่แล้วทีนี้เรามาดูชุดหุ้นสวยของเราบ้างมีตัวไหนตัวแรกเรียนตามตรงว่ายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้นะตรงนี้นะครับมีรีเจ็คนะครับวางสต็อปลอสไว้ที่131บาทสามารถรันได้5วันวันนี้วันแรกแล้วเพราะฉะนั้นไม่เกินวันศุกร์ต้องเทคโปรฟิตทำกำไรครับแนวต้านอยู่ที่146นะฮะแล้วก็ CCET ตัวนี้จะสวยกว่า Eons เมื่อกี้นะ
แล้วก็ตำแหน่งดีกว่านะครับวางสต็อปลอสไว้ที่ 5.15 ได้เลยมีโอกาสกระชากอีกแล้วนะสำหรับ CCET นะครับ RCL รู้สึกจะเป็นเรือตัวเดียวที่ทรงสวยที่สุดนะถ้าลองเปรียบเทียบดูนะครับตัวนี้เนี่ยกับตัวขึ้นย่อยเรียบร้อยวางสต็อปลอสที่ 24.3 ได้ลุ้นไปเทสแนวต้านที่ 27.50 SPRC เป็นการดึงกลับบอกตามตรงว่าตำแหน่งมันไม่สวยนะครับนะแล้วก็ชุดดึงกลับตรงนี้ปิดได้แค่เต็มแท่งแดงก่อนหน้าเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นย้ำกันอีกทีหนึ่งเล่นสั้นๆแบบสั้นจริงๆกรอบก็ 3-5 วันหลังจากนี้นะครับวางสต็อปลอสไว้ที่ 6.5 แต่ถ้าให้เลือกนะถ้ามีช้อยส์ที่ดีกว่าสามารถไปเลือกได้เลยเพราะตลาดตอนนี้ก็เป็นขาลงและโมเมนตัมตัว SPRC ก็เป็นขาลงนะครับสำหรับสายที่ชอบสวนแล้วกันใครที่ชอบสวนเทนก็มอง SPRC เอาไว้นะครับต่อด้วยแทนในกับตัวขึ้นย่อยในชุดแรกมีโอกาสที่จะกลายเป็นต้นเทนในคลื่นชุดใหม่ได้นะครับวางสต็อปลอสที่ 7.75 ได้เลยแล้วก็ MCOT เนี่ยผู้มองบิดออฟเฟอร์ในช่วงท้ายนี่โอ้โหสนุกสนานเลยตุ๊บมีโอกาสที่จะกระชากอีกครั้งนึงนะครับวางสต็อปลอสที่ 6.55 ถ้าหลุดแม้แต่ไส้ก็ไม่ต้องมาต่อรองโอเคไหมมันมีโอกาสที่จะหลุดฐานลงไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องระมัดระวังนะครับแนวต้านมองแค่10บาทพอนะครับแล้วก็ Supreme นะ Supreme เนี่ยมันเป็นทรงแปลกๆและผมก็ได้ตีฟิโบเอาไว้แล้วนะสำหรับคืนชุด1แล้วก็ชุดที่มันกระชากขึ้นมานะครับถ้าชุดเนี้ยไม่บีก็เวฟ3หรอวะใช่ไหมไม่บีก็เวฟ3ถ้าเวฟ3มีโอกาสไปถึง 2.65 แต่ว่าใจเย็นๆนะมันคงไม่ถึงภายใน3วัน5วันนะฮะคงใช้เวลาเป็นเดือนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมุมมองก็คือมันยกโลขึ้นมาตลอดเลยมันดูแปลกๆถ้าจะติดไม้ติดมือไว้ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับตรงนี้ใครรับความเสี่ยงได้มากนะครับให้วางสต็อปลอสที่ 1.79แต่ใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยให้วางสต็อปลอสที่ 1.93 โอเคไหมมีโอกาสที่จะขึ้นเป็นเทรนด์ขาขึ้นได้นะครับสำหรับ Supreme แต่ต้องใช้เวลาเนาะแล้วก็ตัวถัดมาคือ VGI ชุดนี้เป็นลักษณะของการพักโซนกลางๆหน่อยนะแล้วก็มีสัญญาณในการดึงเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะเล่นกันอีกรอบหนึ่งโดยที่แนวต้านอยู่ที่3บาทถ้วนสต็อปลอสอยู่ที่ 2.66 นะครับแล้วก็ตัว TOG เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลที่สูงมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับปันผลปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 6.37% สูงมากนะแล้วก็กรอบล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดมันเป็น V shape จริงๆมีโอกาสที่จะแรลลี่เป็นขาขึ้นแต่ว่าช้ามากๆเอาไว้สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเฝ้าแล้วกันเนาะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวผมจะสรุปตัวรายละเอียดข้อมูลให้กับตัวสมาชิก YouTube นะสต็อปลอสล่าสุดนะครับจะอยู่ที่10บาทถ้วนแล้วก็แนวต้านน่าจะเกินนะครับ 11.1 มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสโซน 12-13 บาทได้แต่ย้ำกันอีกทีนึงต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับถัดมาคือ Htech โอ้โหตัวนี้มีโอกาสกระชากไปต่อได้เลยครับแล้วก็สัญญาณตัวนี้มาแล้วนะครับเนี่ยเปิดมาแล้ววันที่28เนี่ยตอนนี้มีวอลุ่มเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสิ้นสุดการพักตัวซึ่งพักตัวมันจะสั้นอยู่แล้วเนาะ1 2 3 4วันที่4วันที่5มีโอกาสในการกระชากไปได้เลยนะครับก็ไม่ต้องมาลุ้นแล้วล่ะครับว่าผ่านสเปรดไม่ผ่านสเปรดเพราะยืนได้ขนาดนี้นะฮะ1 2 3 4 5ยืนเหนือ5บาทได้ทุกวันเลยก็น่าจะไปได้แบบสบายๆเนาะแล้วก็ตัวซ้ายคือ IVL นะครับ IVL มาเล่นอยู่ในโซนบนเตรียมที่จะจ่อเบรกตรงนี้สวยมากพอสมควรนะครับใช้สต็อปลอสที่25ท้วนได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช้าแต่ไม่น่าจะช้าเท่ากับ TOG ไม่น่าจะเท่ากับSupreme น่าจะไวกว่าโอเคนะครับตรงนี้นะครับผมให้ดอกจันไว้2ตัวแล้วกันสำหรับตัวที่กะว่ารันยาวๆนะก็คือ Supreme นะครับเป็นส่วนสะสมได้ไม่ได้น่าเกลียดอะไรแล้วก็ตัวที่จะกระชากไวๆอันนี้แบบเล่นทางง่ายๆเลย Htech ง่ายมากนะครับแล้วก็สต็อปลอสก็ไม่ได้ลึกไม่ได้น่าเกลียดนะครับ
คใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองไปเฝ้าได้เลยนะครับส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันในช่วงท้ายคลิปแล้วก็จัดลำดับให้ใหม่เนาะแพนเน็ตปังมากครับเพิ่งเข้าอะไรนี่เพิ่งเข้าเมื่อเช้าทรงนี้ยกสต็อปลอสแล้วปล่อยไหลต่อ 1.7 หรือไปปล่อยที่2ไหวไหม2เหรอฮะ2บาทไอ้เทรดตอนนี้มันกี่บาทวะไอ้แพนเน็ตอุ้ย2บาทไม่น่าจะถึง เอาเป็นว่ายกตามแต่ละแท่งไปแล้วกันเนาะซึ่งปัจจุบันก็ใช้สต็อปลอสที่ 1.39 นะครับแล้วก็จะยกตามแท่งไปเรื่อยๆรบกวนอาจารย์ค่ะ KCE ลงมาจะเข้าได้ไหม 35.75 ถึง 36 KCE ลงมายังไม่น่าเข้านะครับรอสัญญาณการกลับตัวก่อนต้องให้เกิด bullish ในโซนราคาแถวนี้มันต้องเกิดแล้วนะห้ามต่ำกว่า 35.5 นะฮะถ้าต่ำกว่านี่คือล้างหน้าไพ่ใหม่เลยนะครับขอกรอบสะสมแนวโน้ม TACC ยังไม่มีของครับกว่า TACC ชัดมากกรอบมันชัดมากครับถ้าอยากเก็บแบบสบายใจนะผมมองข้างล่างตรงนี้หน่อยนะประมาณ 4.5 4.6 แต่ถ้าเกิดสบายใจมากๆผมว่า 4.3 แต่ว่าไม่รู้จะมีโอกาสได้ไหมโอเคนะแล้วก็ตรงนี้มันยังเป็นกรอบไซด์เวย์ใหญ่ๆอยู่นะครับซึ่งข้างบนจะอยู่ที่ประมาณ 5.2 ข้างล่างอยู่ที่ 4.5 ขาราคาโอ้โหป้าอัดคลิปอยู่นะป้าทำรายการอยู่นะป้าทำอัดคลิปปูใช่เดี๋ยวตอบคำถามไปกับป้าได้ไหมขอแนะนำAUCT หน่อยค่ะรอขายทำกำไรรอบนี้เอื่อยมากโอ้เอื่อยมานานแล้วน่าเห็นใจเนาะ AUCT แต่ว่าผมว่าอัตราดอกเบี้ยขาลงตรงนี้โอ้ยอัตราดอกเบี้ยขาลงเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเชิงบวกกับตัว AUCT นะครับเดี๋ยวนะเอาน้องไปไว้ก่อนดีกว่าอ่ะกลับมานะฮะถึงไหนแล้ว AUCT นะผมว่าจะได้รับอันนี้ส่งเชิงบวกจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นขาลงมานะครับจะทำให้เขาสามารถที่จะปล่อยลดได้ง่ายขึ้นแต่จริงปล่อยได้ไม่ได้เนี่ยเขาก็ได้อยู่แล้วเพราะเป็นตัวกลางเนาะแล้วก็สัญญาณตรงนี้ก็โอ้โหแรงซื้อมันก็ยังกลับมาอยู่นะครับคิดว่ารอบนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้เวลาในการรันตรงนี้นานแค่ไหนนะครับแนวต้านยังคงให้ไว้ที่ 10.40 เนาะขอแนะนำ JMT รับได้ไหมครับใกล้จุดสต็อปลอสที่ว่าอยู่ตรงไหนเนาะ JMT วายยังไม่ได้นะครับตรงนี้ใช่ไหมฮะคิดว่าจะใช้ไอ้นี่เป็นสต็อปลอสยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่เป็น V shape มั่นใจได้ยังไงว่าตรงนี้คือโลถูกต้องไหมฮะเหมือนกับตอนที่สร้างมาเนี่ยอย่างเงี้ยมั่นใจได้ไงว่าคือโลนะครับหรือว่าชุดเนี้ยมั่นใจได้ไงว่าคือโลมันยังเป็นโลไม่ได้นะครับต้องให้มันสุดก่อนให้มันดึงกลับก่อนนะถึงจะวางแผนได้เนาะสายพุทธตอนนี้เดลต้าเข้าเลยหรือว่ารอก่อนเป้า112ลึกไปไหมเดลพี่เดลโอ๊ยเฮ้ยได้ครับเพราะว่าตัวนี้เป็น Evening Star แล้วการที่จะเปิดจริงๆเปิดได้เลยนะครับคือ127นี่คือเปิดได้เลยนะจริงๆอ่ะคือท้ายตลาดมาคืออย่างเงี้ยมั่นใจยังไงก็น่าจะไหลลงต่อแน่นอนนะครับส่วนจะวางเป้าหมายที่เท่าไหร่นะ112 112ตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นไปได้วะไม่รู้เหมือนกันว่าจะถึงไหมแต่ว่าเรารันได้ตลอดคือแก็บกว้างมากพอสมควรนะไม่ต้อง112ก็กำไรปะใช่ไหมก็เดี๋ยวดูนะหน้างานเอาเนาะสอบถามอินเตอร์ฟาร์มาจบ A แล้วใช่ไหมจะขึ้นทำ B strong ประมาณเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวหลังจาก A ไม่จำเป็นต้องเป็น B strong นะ B มันมีหลายประเภทนะฮะมีทั้ง weak B normal B แล้วก็ strong B ซึ่งแต่ละชุดแต่ละอันเนี่ยก็ยังแยกกันด้วยความสูงอีกเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้ว่ามันจะเป็น B strong หรือเปล่าแต่เดี๋ยวมาดูก่อน IP เนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเกิดจะมองว่าตรงนี้เป็นเวฟ A ใช่ไหมครับมันยังไม่จบครับตอบได้เลยว่ายังไม่จบเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ใช่โลยังสร้างไม่เสร็จเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งมอง B ยังไม่ใช่จุดซื้อนะ
อยากให้ช่วยวิเคราะห์พื้นฐานของหุ้นซัสโก้ครับเนื่องจากสนใจที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจตัวแทนรถไฟฟ้าโอ้มันพี่มันข่าวเก่าแบบเก่ามากๆเลยนะซัสโก้ที่เขาเล่นสตอรี่เรื่องดีลเลอร์รถไฟฟ้าโอ้นานมากแล้วตอนนั้นน่ะคือมันทำให้ตัวซัสโก้อ่ะนะราคาพุ่งแบบพุ่งรอบเนี้ยอย่างนี้เลยครับทีนี้ราคาก็คือมันจบไปนานแล้วมันจบไปประมาณปีนึงแล้วอะตอนที่เล่นรอบที่แล้วนะคือก่อนปี2024แล้วก็ไปสูงสุดที่ต้นปี2024แล้วก็จบเรียบร้อยตอนนี้มันคือเดือนจะเดือน11 2024แล้วนะฮะมันผ่านมาปีนึงมันมานานแล้วทีนี้รอบใหม่ก็ต้องมารอดูนะครับว่าเอ้ยราคามันจมดินเลยอะเอ้ยลงมาลึกมากจะน่าสนใจไหมเดี๋ยวผมลิสต์ไว้ให้ในสมาชิกแล้วกันเนาะเพราะว่าคุณพี่ที่ถามมาเนี่ยเขาก็เป็นสมาชิกอยู่อ่ะเดี๋ยวผมอัปเดตให้ไม่เกินวันไหนวันนี้วันอะไรวันอังคารวันพุธวันพฤหัสแล้วกันนะครับเพราะว่าวันอังคารวันพุธมีคิวลงแล้วนะฮะไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมคนดังถึงมีคนช่วยเลี้ยงลูกเยอะอย่างเช่นอาจารย์พืชคนช่วยเลี้ยงลูกเยอะมากอย่างเงี้ยเหรอฮะใครเหรอฮะใครเหรอมาช่วยผมเลี้ยงเฮ้ยถ้าเห็นในคลิปเนี่ยนะไม่เกี่ยวเลยนะเนิร์ดเนี่ย3เดือนมาทีงและที่มาเนี่ยเพราะว่าไอเอาเค้กมาให้น้องเวลาเยอะๆนะไม่มีอะไรเลยนะส่วนเลี้ยงกันจริงๆอ่ะมีผมกับแฟนนะอุ้ยวุ่นวายมากแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มเอาน้องไปไว้เนอร์เซอรี่เดี๋ยวต้องมีคนดราม่าเนาะเอาไปไว้เนอร์เซอรี่ไม่กลัวเชื้อโรคแล้วนะคือตอนนี้เอาน้องไปไว้ที่เนอร์เซอรี่ครับก็เลยมีเวลาในการบริหารจัดการชีวิตดีขึ้นเยอะเลยอันนี้พูดจริงนะครับแล้วน้องก็มีวินัยมากขึ้นโดยที่เนอร์เซอรี่ที่เราเลือกไปเนี่ยทั้งห้องของน้องอ่ะมีเด็กแค่3คนนะใช่ฮะมีเด็กแค่3คนไม่ใช่ VIP นะคือโรงเรียนเพิ่งเปิดใหม่ก็ยังไม่มีอะไรนะก็เราเห็นว่าตอนแรกคือมีเด็กแค่2คนเราก็เลยแบบว่าโอกาสที่จะป่วยก็จะน้อยนึกออกปะคือตั้งแต่เวลาไปที่เนอร์เซอรี่เนี่ยก็ยังไม่ป่วยเลยนะประมาณ2เดือนแล้วมั้งก็ยังไม่ป่วยเลยก็โอเคมากๆนะครับจบแล้วเนาะโอเคนะเดี๋ยวลองรันคำถามดูใหม่เผื่อมีมานะครับโอเคไม่มีแล้วนะก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีก่อนจากกันไปอย่าลืมสมัครกันไว้นะตรงนี้รับแผนเทรดรายสัปดาห์แล้วก็มีข้อมูลหุ้นให้ทุกวันนะครับเพียง300บาทต่อเดือนเท่านั้นสมัครวันไหนก็ถึงวันนั้นนะครับสมัครวันที่28เดือนนี้ก็ไปถึง28เดือนหน้านะไม่จำเป็นที่ต้องสมัครตอนต้นเดือนปลายเดือนนะครับส่วนแพ็กเกจ450เนี่ยเท่ากันนะครับกับ300เท่ากันเลยแล้วก็แพ็กเกจ750เนี่ยจะมีคอร์สอีเลียดให้ด้วยนะก็คอร์สอีเลียดมีทั้งหมด22คลิปแล้วก็ยังอัปเดตคลิปใหม่ๆให้เรื่อยๆแล้วก็เร็วๆนี้นะครับสำหรับแพ็กเกจ750นะจะมีคอร์ส TFX ให้ด้วยกำลังทำเนื้อหาอยู่โอเคนะครับใครที่เป็นสมาชิกอยู่ก็รอเรียนได้เลยสำหรับวันนี้คงต้องขออนุญาตไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย